ส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอรายการสาระน่ารู้ทางการเกษตรท่านผู้ฟังครับสาระความรู้ทางการเกษตรวันนี้ขอเสนอเรื่องการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์พืชก่อนปลูกเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกพืชไร่พืชผักต่างๆจะหยอดเมล็ดพันธุ์ลงในแปลงปลูกพืชโดยไม่ได้ทดสอบความงอกของเมล็ดก่อนทำให้ต้องสูญเสียปริมาณเมล็ดพันธุ์เป็นจำนวนมากเกินความจำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกได้มีการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์พืชประหยัดเวลาและสามารถประมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ได้อย่างถูกต้องอีกด้วยนะครับสำหรับวิธีการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์พืชโดยนำเมล็ดพันธุ์พืชมาจำนวน100เมล็ดเพาะลงในดินหรือกระบะเพาะเมล็ดพันธุ์รดน้ำให้สม่ำเสมอหลังจากเพาะเมล็ดแล้ว 5-7 วันให้ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ที่เพาะไว้นั้นงอกเป็นต้นพืชจำนวนเท่าไหร่ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ที่ดีจะต้องมีความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ถ้าหากความงอกของเมล็ดพันธุ์ต่ำกว่านี้ก็ไม่ควรใช้ทำพันธุ์ปลูกเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์และค่าใช้จ่ายดังนั้นเกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้มากนะครับพบกับรายการสาระน่ารู้ทางการเกษตรได้ในครั้งต่อไปสนใจสาระทางการเกษตรขอมาได้ที่ฝ่ายวิทยุการเกษตรสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900โทรศัพท์025793927 02562 0165